สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุยตามข่าวนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เหลืออีก4วันเท่านั้นนะคะจะถึงปีใหม่แล้วนะคะปี2,567ปีมะโรงนะคะเป็นปีงูใหญ่นะคะ ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาคุยกันนะคะว่าในเวลาที่เหลืออีก3วันก่อนที่จะถึงปีใหม่มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอีกไหมและมองทะลุจนถึงปีหน้านะคะปี2567สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงบ้างนะคะในภาพรวมทั้งเหตุการณ์สําคัญต่างนะคะไม่ใช่เฉพาะการเมืองไทยอย่างเดียวแต่ว่าในภาพรวมด้วยนะคะเราควรต้องตระหนักอะไรและวางแผนอะไรเอาไว้ล่วงหน้าเอาเข้าจริงแล้วคุณผู้ชมคะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเราจะทราบได้ยังไงไม่มีอะไรที่ คนจะรู้กันแบบร้อนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีการเตือนหรือมีการพูดมาเนี่ยถ้ามมีการวางแผนเอาไว้ก่อนทั้งจากภาครัฐทั้งเราเองนะ มันก็อาจจะทําให้หนักกลายเป็นเบาได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะวันนี้เ้าคุยกันหน่อยคุณผู้ชมคะคุยกับคุณณวราชาพินิจโรคากรน,นะคะฟังชื่อแบบนี้งงว่าใครแต่พอบอกว่าหมอปลายพายกระสิบรู้จักกันดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันอีกครั้งนะคะเจอก,กันอีกครั้งใกล้กับปี67แล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่4วันหมอปลายเตือนอะไรหน่อยไหมสามวันสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี66เนี่ย<อ>มันมีอะไรที่น่าห่วงเปล่า มีต้องเตือนเหมือนกันค่ะ,คะก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็จะทําให้คนเสียชีวิตอ,อันนี้ก็น่าจะอยู่ในพวกร้านอาหารสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะเป็นเป็นจุดที่อยู่กลางเมืองไหมหรือว่าอยู่ไกลออกไปออยังไงท่านใช้คําว่ากรุงเทพปริมณฑลค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะแสดงว่าเป็นขอบเมืองใช่ค่ะขอบเมืองซึ่งซึ่งก็ มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันก็จะมีปาร์ตี้กันเก<ช>ิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในซานติก้าผับใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าอ,อ,อันนี้น่าจะเล็กกว่าค่ะมไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นแต่จริงๆมันแก้ไขได้ก็คือเช็คสายไฟที่สายไฟใหญ่ข้างหน้าเลยอันนั้นอ่ะเป็นตัวหลักที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุถ้าการไฟฟ้าไปเช็ค หรือ,อว่าคอยสแตนบายอยู่ในที่ที่จะมีการจัดงานพวกนี้ค่ะก็น่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะอค่ะค,คือวางแผนไว้ได้ก่อนล่วงหน้าถูกต้องค่ะ,ะปีมะโรงปี67อยากให้หมอปลายพูดภาพรวมหน่อยนะคะมันจะมีความแตกต่างยังไงถ้าเทียบจากปี66ปลาปอยากให้ใช้คำว่า2024มากกว่าเพราะว่า2024 20 <24. S 2> 20เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะทำให้ทั้งโลกและประเทศเนี่ยมันซอฟลง ตัวเลขเหรอใช่ <ขอ S 2> เพราะตัวเลขเหรอเพราะตัวเลขด้วยถ้าเราใช้คําว่า2567เนี่ยพลังของมังกรเนี่ยจะกลายเป็นมังกรไฟโอเหรอใช่ค่ะก็คือกลายเป็นปีมะโรงใช่ไหมคะงูใหญ่ก็เทียบได้เท่ากับมังกรมังกรไฟเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาเผาผลาญเนี่ยมันจะเกิดเหตุโดยเฉพาะเรื่องของสงคราม,ม,มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าดูโดยรวมแล้วอะคะ่ะในช่วงปีมังกรนะคะสิ่งที่ น่ากลัวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากๆก็คือเรื่องของการที่เราจะเห็นภาพของเรือลบของประเทศใดประเทศหนึ่งม,มาประจันหน้ากันหรือว่ามีข่าวในเรื่องของการที่ประกาศว่ามีเรือฝั่งนั้นเริ่มออกแล้วมีเรือฝั่งนี้เริ่มออกเริ่มซื้อขีปนาวุธเพิ่มขึ้นสงครามอารมณ์นั้นค่ะแต่ว่าเห็นภาพทางทางเรือมากกว่าเป็นทางเรือมากกว่าค่ะใช่สิ่งที่หมอไปกําลังอธิบายอยู่มันเกิดขึ้นในในโลกเราเนี่ย จุดไหนของโลกเราเออหรือยังโฟกัสไม่ได้ยังโฟกัสไม่ได้แต่เห็นว่าเป็นเรือสีเทาค่ะเป็นเรือลบสีเทาแล้วก็น่าจะเป็นแถบฝั่งแถบฝั่งที่ใช้ภาษาจีนใช่ค่ะสถานการณ์ที่ที่เราคาดการเนี่ยมันมันมีความคุกคุ่นมาก่อนหนี้ไหมหรือว่ามันเป็นจุด ปะทุขึ้นมาใหม่เลยมันครุอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่คิดว่าจะครุถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาแสดงแสนยานุภาพกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นการที่จะต้องประกาศว่าจะยึดเมืองใดเมืองหนึ่งอะไรแบบนี้เกิดขึ้นใช่อันนี้ก็น่ากลวัวค่ะแล้วไทยเราจะเป็นยังไงในจุดนั้น ไทยในจุดนั้นก็คือพอเกิดเหตุนั้นเศรษฐกิจจะเริ่มมีปัญหากันทั้งหมดทั่วโลกแล้ประเทศไทยนยถามว่ามีปัญหาไหมทางหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่มีปัญหาแต่หน่วยงานเอกชนและคนทั่วไปโดนปัญหากระทบแน่นอนอแล้วก็คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนยจะทําให้ข้าของในประเทศไทยนยแพงขึ้นใช่ค่ะการเปลีป่ยนแปลงที่ว่านี่คือวิถีชีวิตของคนด้วยไหมปากท้องด้วยไหม ปากทองด้วยวิถีชีวิตด้วยค่ะมันคือเอาเอาพูดแค่ว่ายุคเบบี้บูมจะไม่รู้ว่าจะหากินยังไงเข้าใจแล้วกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะทำงานที่เหมือนกันหมดมแล้วบริษัทที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีศักยภาพไม่มีบุคลากรจะต้องเอาคนข้างนอกเข้ามามะจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็น ยุคที่อินเทอร์เน็ตมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งทุกอย่างเราเข้าไปอยู่ในนั้นขายของไม่ได้และมันเกิดการแย่งกันการทำอาหากินลำบากขึ้นแล้วปีหน้าเรื่องของอาหารอาหารพวกผักพวกผลไม้จะแพงแพ,แพงเพราะอะไรเพราะสงครามหรือเพราะอะไรไม่ค่ะแพงเพราะว่าหนึ่งเรื่องจากสารเคมีสองคือไม่มีคนปลูกสามคือที่ปลูกมันไม่ได้หรือไม่ก็แรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องทำเป็นแบบ ที่มันเป็นแบบไฮโดรโปโนิกหรืออะไรพวกนั้นแทนเนี่ยค่ะก็จะช่วยช่วยประเทศได้แล้วก็เอาให้ตรงเนี้ยเป็นของที่เป็นส่งออกอก็จะดีขึ้นแต่สิ่งที่ไปมองก็คือพวกเนี้ยมันจะลดลงเยอะอไปเลยแนะนําว่าให้มาระดมตรงนี้เพื่อทําให้ประเทศมันดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นดีกว่าค่ะค่ะ,คะอสองครามเศรษฐกิจโลกนะแล้วก็ไปที่เรื่องของสังคมสังคมมีปัญหาไหมสังคมมีปัญหาค่ะ ไม่รู้พูดเราจะแรงไปหรือเปล่าพูได้ค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นประเทศที่ขายขายร่างกายซะเยอะแล้วก็ความคิดเปลี่ยนแล้วคนต่างประเทศมองบ้านเรากลายเป็นประเทศที่โลกียคือทั้งสายสีเทาสายเที่ยวสายปาร์ตี้มาหมดเลยแต่แบบ มาเรื่องของความมีจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมองถึงบ้านเราเท่าไหร่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ที่ห่วงมากๆก,ก่อนอันนี้ไม่มีเหรอมันก็มันมีนมนแต่มันจะหนักกว่านี้หรอซึ่งมันเป็นภาพภาพลักษณ์ทางลบมันเป็นภาพลักษณ์ทางลบที่จัดชัดเจนแล้วก็มันจะกลายเป็นเหมือนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ เหมือนซอฟต์พาวเวอร์เลยจะบอกเหมือนซอฟต์พาวเวอร์พอๆกับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะซะจนจนทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วคนที่มองประเทศไทยภาพลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปแบบค่อนข้างจะสุดโต่งพอสมควรใช่ค่ะเมื่อกี้หมอปลายพูดค้างเอาไว้ว่าปี2567กับสอง4จริงๆมันคือปีเดียวกันนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าพอเราใช้คำว่าพอสองหเนี่ยมันจะดู ดูแรงกว่า20-24ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราประกาศว่าปีหน้าปี20-24ทุกอย่างมันจะซอฟตลงเลยเหรออย่างนั้นหรือเปล่าก็เราใช้เยอะๆพลัมของตัวเลขมันมีอิทธิพลกับประเทศมัมและอ,อิทธิพลกับตัวคน67กับ24เนี่ย2อ 2, เนี่ย น้ำมาเยอะแต่ไฟ<อ>ไม่มาเรื่องน้ําเนี่ยเรายังกักได้เรายังมีเขือ่อนเรายังมีสามารถที่จะทำแบเรียร์กั้นน้ําได้แต่ว่าถ้าไฟเนี่ยมันลามแล้วคนเสียชีวิตเยอะแล้วเสียชีวิตเร็วแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟอย่างเดียวไฟเนี่ยมันมาพร้อมกับประจุไฟไฟลัดวงจรแล้วก็พวกระเบิดพวกปืนม,มันมาครบเซต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหนักกว่าเยอะ,อะ,อะเราก็พยายามเปลี่ยนมังกรเขาเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เรียกมังกรไฟมาหาเราเราเรียกมังกรที่อ่ะเนิบๆมาหน่อยดูแลพวกเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่อันนี้มันมันอาจจะงมงายนิดนึงแต่ว่าไปาก็เชื่อแบบนี้เพราะว่าไปาก็เปิด เป็นคนที่เกิดปีมังกรเหมือนกันใช่แล้วไปก็รู้ถึงความแตกต่างของมังกรดินมังกรไฟมังกรน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแรงเขาต่างกันยังไงใช่ใช่มีเรื่องไหนมันที่ต้องการเตือนอีกเอาระดับโลกก่อนนะระดับมุมกว้างก่อนมุมกว้างคือเห็นหนังเนี่ยคือเรื่องของภูเขาไฟภูเขาไฟเนี่ยเห็นเยอะมากจะเห็นทางตอนใต้ของไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เมืองประดิษ์หนูยังพูดอยู่ตลอดแล้วก็เป็นที่ที่หนูไม่กล้าไปี่ปุนเหรอ จริงป่ะใช่ท่านพูดมาตลอดเลยค้งที่เราเพิ่งเตือนสึนามีมาแล้วท่านก็ยังพูดว่าอย่าเพิ่งไปเพราะว่ามันจะมีอีกระลอกหนึ่งที่แรงกว่านี้อุ้ยได้หรออันนี้ก็แอบแอบกลัวเหมือนกันพี่ไปทุกปีปีอะไรเออปีอะไรโหนด้วยไงหนกไม่กล้าไปเลยตั้งแต่ท่านยมเตือนเมื่อปีที่แล้วใช่แล้วก็เริ่มมีล่าสุดเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลรู้จมอย่าเพิ่งกังวลแต่แต่คือมันก็มีหลายจุด ถูกไหมในประเทศเขามันก็ไม่ได้หมายความทุกจุดเราก็ไม่ได้โดนทุกจุดก็ระวังไว้หน่อยฝั่งที่ฝั่งฝั่งเกาะตัวเอฟไม่ตัวเอฟตัวพีสิฟิลิปปินส์แถบนั้นอินโดแถบนั้นเขาประทุมาน้ํามันประทะฝั่งไหนใช่แต่มันประทะฝั่งฝั่งแดนประดิษฐ์มากกว่าใช่อ่ะพอเห็นภาพมีอะไรอื่นอีกไหมโรคระบาดโรคระบาดมีโรคใหม่ รคระบาดมีโรคใหม่แรงกว่าโควิดไหมการรับมือน้อยกว่าโควิดแต่ถามว่าแรงกว่าไหมความรู้สึกของหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่กินแล้วกัดเราระยะยาวยังไงคะอธิบายว่ามันม,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 มีความแตกต่างจากโควิดยังไงอย่างโควิดเนี่ยเราเห็นเลยว่าคืออาการติดตรวจได้เทสได้เข้าโรงพยาบาลทานยาหายแต่โรคนี้ก็คือติดแล้วไม่รู้แล้วอยู่ดีๆเป็นหนักแล้วคิดว่าเป็นอีกโรคหนึ่ง อแล้วตรวจไม่เจอว่ามันคือโรคนี้มันมามันมาจากเชื้อไวรัสเหมือนกันไหมหรือมันมาจากจากอื่นๆเชื้อไวรัสผสมกับการกลายพันธุ์คือมันกลายพันธุ์ด้วยตัวมันเองแล้วมันมาจากเชื้อที่มีการทดลองที่มันหลุดออกมาด้วยแต่ไม่หนักเท่าโควิดอืมอแล้วความเป็นไปของคนในโลกเมื่อเจอกับสถานการณ์โลกนี้จะเป็นยังไงต่อ จริง,รงๆเขามียาอะไรทุกอย่างที่คิดว่าเตรียมเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ยังไงที่ไปบอกมาตลอดเลย2024มีวัคซีนตัวใหม่ที่ทุกคนต้องฉีดใช่ค่ะปีหน้าใ่ <ชะ S 2> คก็ฉีดให้ครบคปี2024ช่วงไหนของปีที่หมอปลายคิดว่ามันเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดใน12เดือนเนี่ยเอาของประเทศไทยหรือว่าเอาไทยก่อนเอาไทยก่อน ้าของไทยระวังสุดก็คือเดือนมีนามเมษาพฤษภาค่ะ3เดือนนี้ใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีช่วงประมาณเดือนเจแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะตามนี้ที่ขึ้นมาน่าจะเป็นงานขาวดำใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะสามสี่ห้าจะเป็นช่วงที่เราเห็นแล้วว่ามันมีการที่จะต้องเตรียมตัวระวังแล้วก็เราไม่แน่ว่าทิศทางการใช้ชีวิตมันจะเป็นยังไง ซึ่งอาจจะเหมือนถึงอาจจะมาถึงโรภคภัยไข้เจ็บก็ได้ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศใช่คะ่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยคะ่ะเดือนเดือนเจดเดือน8เนี่ยมาแน่นอนอใช่คะ่ะน้ำมาแน่นอนแล้วก็ช่วงประมาณพฤษภาค่ะก็จะแหลงแบบ ตกใจแล้วอยู่ดีๆน้ําก็มาในที่ที่ไม่ควรแล้วเราเก็บไม่ได้อค่ะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอคือเตรียมการไม่ทันเตรียมการไม่ทันใช่ค่ะเพราะว่ายุ่งเรื่องเดินสามเดี๋ยวให้หมอปลายพักก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาตีวงให้แคบลงนะคุณผู้ชมนะลองมาเจาะโฟกัสในประเทศไทยกันบ้างเอามุมของการเมืองก่อนนะคะการเมืองทำไมเราเห็นหลายอย่างคุณผู้ชมเห็นนโยบายเห็นื่องเศรษฐกิจเห็นเรื่องสังคมลองมาโฟกัสดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ กลับมาโฟกัสนะคะที่เรื่องการเมืองของไทยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะถามหขอปลายแบบนี้เอาสิ่งที่เห็นก่อนละกันนะคะว่าการเมืองไทยปี67ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเอาภาพรวมก่อนจะร้อนแรงขนาดไหนเอ,อหนูมองว่าฝั่งรัฐบาลร้อนอเพราะว่าจะต้องรีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่นั่งหมายถึง <laughs> มาถึงเก้าอี้เหรอเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนที่แล้วก็ไปลงให้ถูกที่ถูกทาง แล้วเหมาะสมมากกว่าก่อนหน้านี้ใช่ก็จะหนักหนาเลยแหละอค่ะขอขอนุญาตถามถามวนกลับมาเพราะว่าเคยตามหมอปลายมาตลอดหมอปลายเนี่ยเคยพูดนะเมื่อตอนต้นปี66ที่ผ่านมาว่านายกคนที่30ของเราคุณผู้ชมนะจะเป็นคนนอกนะหมอปลายเคยบอกว่าเป็นคุณน้าหน้าขาวหน้าตึงเฟรนลี่ใช่ไหมแล้วตอนนั้นคนก็เลยโฟกัสว่าลึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่ว่า คุณเศรษฐาหรือเปล่าคุณเศรษฐาหรือเปล่าจนเมื่อคุณเศรษฐาประกาศว่าจะลงการเมืองใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายได้เป็นนายกร <SE> ัฐมนตรีคนคนี้คุณที่เห็นไหมก็จริงๆหนูขอสารภาพ <assa> หนูเรียกคุณคณเสรษฐาว่าคุณนาหน้าปลุกคุณอนุทินคือคุณานาหน้าขาวแต่ว่าหนูเห็นท่านเศรษฐาจะมาเล่นตั้งนานแล้วแล้วก็พูดตลอดว่าถ้าท่านได้เป็นนายกช่วงนั้นอะ จะดี<อ>ะแล้วก็ดูดีกว่าคนอื่นๆพอ, <ะ S 2> อใช้คำนี้ <อะ S 2> ใช่ค่ะแสดงดวงคณอื่ทีนีก็มีแววจะเป็นนายกได้เหมือนกัน ก็ถ้าลองเทียบกระทรวงดูนี่ก็แทบจะไม่ตา่างแล้วใช่ไหมคะเร,เราต้องดูตามอำนาจเพราะว่าข้างล่างเขาก็ไม่ได้มองเรื่องของตำแหน่งแต่เขามองเรื่องของการที่มีอำนาจว่ากว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนอืแล้วถ้าหากว่ามองปัจจุบันมองไปถึงปี67สถานการณ์นายกคนที่30ของเราคือคุณเศรษฐาทวีสินฐานยังแข็งแรงไหมหรือว่าสั่นคลอนขนาดไหนเอาตรงๆจาก100เอร์เซหนูให้ จากเจมาแล้วเนาะตั้งแต่ตอนท่านขึ้นมาณนะเวลานี้แล้วณปีหน้าหนูให้ประมาณ 50- 40ต่ําปอร์เซต่ำกว่าครึ่งนะต่ำกว่าครึ่งค่ะก็ต้องระวังมากๆเพราะว่ามีหลายคนจ้องที่จะหาเรื่องท่านอยู่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรวจท่านเองก็ต้องรับแรงกดดันที่หนักกว่าที่คิดเอาไว้ม,มากมมแรงกดดันที่ว่าคือเรื่องอะไรเรื่องอการเมืองหรือว่าพรรคพวกหรือว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหนูคิดว่าไม่น่าจะกระทบท่านได้ขนาดนั้นแต่ว่าที่กระทบท่านได้หนักมากกว่าก็คือขั้วอานาจที่จะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนว่าใครอยู่ส่วนไหนแล้วก็ท่านเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็อึดอัดน่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าค่ะ,ะทีนี้ตอนนี้กระแสมันมาคุณผู้ชมคะ,คะว่า จะมีการปรับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าจะเป็นอักษรยอ่อพอพานอย่างที่คนมองกันไหม,อมโอกาสขนาดไหนออโอกาสค่อนข้างสูงค่ะแต่บอกตรงๆเลยจากพื้นดวงของประเทศอะคะ่ะถ้ามีการเปลี่ยนนายกนะคะรอบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้มีปัญหาแค่ภายในประเทศแต่จะมีปัญหาแบบระบบที่กว้างกว่าเดิม ไม่ควรเป็นผู้หญิงหรอถามว่าไม่ควรเป็นผู้หญิงที่เป็นพอผ่านความสามารถมีแต่ถ้าทําตอนนี้เขาจะมองประเทศเราว่าเป็นการปกครองอีกระบบหนึ่งเลยใช่หนูว่าไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนอดทนอีกหน่อยดีกว่าแล้วไปทําช่วงปลายปีหรืออะไรที่มันมีเหตุดีกว่าใช่คก็คือปีหน้าเปอร์เซนที่จะเปลี่ยนตัวนายกมีสูง แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเป็นเป็นผู้หญิงพอพานใช่แล้ว,แล,วแล้วคนที่จะเข้ามาถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆมันคนต้องเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงคือจริงๆดูแล้วค่ะมันก็มีเกณฑ์เรื่องของคนเบื้องหลังคนเคยมีอํานาจแต่ก่อนอาจจะเข้ามาช่วยหรือเข้ามาขัดตาทับอยู่สักพักหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจจากพื้นดวงตรงนี้หนักๆเลยสิ่งที่เห็นก็คือมันมีคนภายนอก เข้ามามีอิทธิพลกับคนภายในทําให้การตัดสินใจเนี้ยพลิกได้ทุกเมือ่อคนภายนอกคนภายนอกภายนอกรัฐบาลอาจจะภายนอกชั้นสิบสี่อะไรอย่าเี้ยค,ค่ะแล้วก็ <laughs> <laughs> ใช่ภายนอกชั้นสิบสี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็คุณลุงสุดที่รักของหนูใช่ก็อาจจะยังมีบทบาทอะไรอยู่พอสมควรคุณลุงตาว,วเหรอจริงเหรอ คัมแบ็กดูแล้วยังไม่จบอ่าแล้วลุงปอปาลุงปอปลาลุงปอปาเบาอยู่ค่ะเบาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคนข้าง่านะขึ้นหมดอืม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 อือค่ะแล้วรัฐบาลล่ะสถิตภาพของรัฐบาลก่อนค่ะจะอยู่ครบเทอมไหมเออเอาตรงๆว่าคำว่ารัฐบาลเนี่ยมันคือการเปลี่ยนทั้งหมด แล้วก็เปลี่ยนผู้นำถูกป่าวคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยคําว่าครบเทอมไม่ครบเทอมหนูตอบไม่ได้เพราะว่าคนในสภาคือหน้าเดิมคนใแค่เปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนตําแหน่งแล้วก็เปลี่ยนหัวข้างบนแค่หนึ่งคนแค่นั้นเองปรับคอรมอใช่ถูกไหมปรับครมอชัวใช่ปรับชัวนายกเปลี่ยนไหมสรุปเปลี่ยนนายกเปลี่ยนปรับคอรมอใช่ไหมปีหน้าเกิดขึ้นแน่เกิดค่ะช่วงไหนของปี ก็เนี่ยเดือน3 4มสี่หอย่างที่บอกแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะจ่ายเงินนี่แหละเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะต้องเสียไปใช่คคนกลัวว่าจะเกิดความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นนะอย่างที่มีคนออกมาชุมนุม,มแล้วอาจจะเกิดการรัฐประหารกันเกิดขึ้นได้อีกใช่ค่ะเรามองเห็นจุดนั้นไหมตอนนั้นหนูดูว่าหนูรอเดือน11เอดเดือนสิบเอ็ดไม่มีเงียบเก็บเลยเดี๋ยวรอเดือนสองเดือนสองหนูคิดว่า ก็ไม่น่ามีปีหน้าน่าจะปลอดปลอดโปร่งปีหน้าปลอดโปร่งเปลีป่ยนแบบปลอดโปร่งเปลีป่ยนแบบปลอดโปร<ช>่งนะ,ะ่ะอ่ะทีนี้ขอขอกลับมาน,นะขอกลับมาที่ฝ่ายค้านกันหน่อยฝ่ายค้านคุณพิธารอดไหมมันมีสองทางเลือกถ้าไม่อยากแก้ปัญหาของความวุ่นวายก็ควรจะปล่อยให้รอด ต้องใช้คำนี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลยว่าคับลูกคับดอกดวงจริงๆต้องรอดอใช่ถ้ารอดแล้วเนี่ยเทางรัฐบาลไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องหยุมหยิมอแต่เตรียมตัวแก้ปัญหาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่ปล่อยให้รอดเนี่ยเรื่องใหญ่จะมารัฐบาลแก้งานใหญ่ที่นี้ตำรวจทหารหน่าจะต้องออกกันเยอะอใช่แก้ปัญหาอีกรอบ ก็คืออาจจะเป็นเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้นออคำว่าแก้ปัญหาอีกรอบหนึ่งถ้าคุณพิธทับลอดลอดจากคดีตรงนี้ไปออปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่กลุ่มฝ่ายค้านรวมตัวกันเยอะขึ้นออแล้วก็กลายเป็นการผนึกกำลังที่มั่นคงและใหญ่กว่าเดิมออออชายทีนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ย จะมีแรงกดดันจากประชาชนเขาก็ต้องมาแก้ในจุดๆใช่แต่ว่าคุณพิธาไม่มได้มีคดีเดียวคุณผู้ชมมีคดีดมีคดีหุ้นของตัวเองและมีคดีของพักก็คือสรุปแล้วเห็นเห็นความคงอยู่ของก้าวไกลขนาดไหนเห็นความคงอยู่ของก้าวไกลคําว่าก้าวไกลเนี่ยหนูค่อนข้างจะห่วงมานานแล้วเพราะว่าคิดว่าน่าจะ เปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็หายไปไม่ในอนาคตไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นมงคลมันอาจจะดีเกินไปหรือมันอาจจะก้าวเกินไปในยุคที่มันไม่สมควรมันยังไม่ถึงเวลามากกว่าอ่า,อานั่นหมายความว่ามันมีสองแบบนะคุณผู้ชมนะ,ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแบบฉันเปลี่ยนเองใช่หรือเปลี่ยนชื่อเพราะโดนยุบ <laughs> ถูก ชาแบบไหนบอกมาเลยหนูว่าแบบสอง <laughs> <laughs> โอ้ยตายตาย,ตายใช่ก็คือค่อนข้างจะกลัวมากเพราะว่าปีหน้าพูดตรงๆเลยเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยประชาชนต้องดูแลก,กันเองเพราะว่ารัฐาบาลทั้งหมดเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเขา เขาไม่มีเวลามาดูแลวพวกเรามีม,ม,มีมีคำเตือนถึงถึงนักการเมืองที่อยู่ในกระแสต,ตอนนี้ไหมว่ามีอื่นๆที่เรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉวโฉหรือเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวงการเมืองแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของผู้หญิงก็คือผู้ชายเนี่ยมีปัญหากับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปมีความสัมพันธ์เรื่องนี้จะมีการขุดขึ้นมาแต่ก็คิดว่าน่าฝ่ายรัฐบาลไม่น่าโดน น่าจะโดนจากฝ่ายค้านมากกว่าแล้วก็มีเรื่องของการช่อโกงหรือว่าเอาเงินไปบางส่วนจะมีคนออกมาแฉเรื่องพวกนี้ค่ะใช่แต่ก็ถามว่าผ่านไหมแป๊บเดียวข่าวก็เงียบอืมค่อือเอ่ในในมุมของความเป็นการเมืองค่หมอปลายคิดว่าจุดไหนน่าห่วงที่สุดในปีหน้าอืมจุดที่คิดว่า จะเอาท่านยิ่งรักกลับมาอมกลับมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพื้นดวงของใครสักคน<ะ>ไม่มีแต่การกลับมาของท่านจะสะเทือนอทางรัฐบาลจะมีคนที่ถูกยึด ถูกแทรกถูกเอาเข้าไปแล้วก็จะทําให้มีการเปิดโปงเบื้องหลังค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีคนรู้สึกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมใช่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วมันกระทบต่อเรื่องการเปลี่ยนนายกด้วยค่ Ooh, ะยังไม่ต้องเชื่อนนะคุณผู้ชมนี่ก็แค่หมอปลาย <laughs> ป่ะไม่ต้องคิดอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนี่ก็แค่หมอปลายเราคุยกันแบบเหมือนวงกาแฟกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์กันไปว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะทีนี้อยากจะให้เตือนประชาชนหน่อยนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมเราเริ่มเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ที่ดูแล้วหายใจไม่ค่อยคล่องคอตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้ละแล้วคนก็กังวลว่าปีหน้าเนี่ย ยังไงต่อทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเฮ้ยคนมาเที่ยวไทยน้อยลงนะใช่ไ<ช><ช>หมแล้วนักธุรกิจต่างๆที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ,ขอ,งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่ะเขาก็บอกเขาหายใจหายคอไม่คล่องมันไปดีแค่บางจุดแต่บางจุดที่ที่ควรต้องดีมันกลับไม่ดีเท่าที่ควร<ช>มันเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้หนูคิดว่ามันน่าจะมีของคือเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาอยู่แล้วคนต่างชาติก็มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจและการเงินของเขาอยู่แล้วการที่เขาเขาจะเข้ามาในประเทศหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการคิดว่าจะหาประเทศที่ถูก ค่าของชีพถูกบ้านถูกแล้วก็ให้สวัสดิการดีก็คือสามารถซื้อแล้วเป็นบ้านของตัวเองได้หลังจากนี้ต่างชาติที่จะเข้ามาจะเข้ามาทํางานสร้างเงินแล้วก็ขนเงินเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในแต่ละจังหวัดแต่คําว่ามาเที่ยวจะน้อยลงเพราะว่าคนไม่มีเงินอันนี้คือหลักๆเลยก็คือหนูเตือนมาตลอดว่าคําว่าเอาเงิน คือคือเราอยากเอาเงินเข้ามาเราอยากเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาอยากให้ต่างชาติเข้ามาแต่การขายของในบ้านเราโดยเฉพาะคอนโดบ้านที่รถอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องค่ะคือสิ่งสําคัญที่เราควบคุมได้ว่าเราจะไม่ให้เขามาบุกถิ่นเราจนเรากลายเป็นประชาชนส่วนเล็กอะ่ะใช่ค่ะอ,อ,อ,อันนี้มันจะเกิดขึ้นปีหน้าเราจะเห็นชัดมากๆแล้วธุรกิจไหนที่น่าห่วงที่สุดในปีหน้าโรงแรมค่ะ โรงแรมเพราะมันมาจากนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมด้วยค่ะแล้วก็โรงแรมบริหารจัดการไม่ไหวขาดพนักงานด้วยค่ะอบอกเลยหลายที่โดยเฉพาะโรงงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็จะมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเราคุยกันไว้เพื่อเพื่อการเตรียมการนะคะวางแผนกันไว้ก่อนนะคะทิ้งท้ายหมอปลาอยากบอกอะไรกับคนไทยที่ที่ที่ดูรายการเราอยู่บ้างว่าปีหน้าเขาควรจะต้องประคับประคองตัวเองยังไงอย่างน้อยขอกําลังใจหน่อยเถอะใช่ค่ะบอกบอกเลยนะคะว่าสําหรับ คนที่ไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้โซเชียลก็มีปัญหาเราต้องทําสิ่งที่กลับไปเป็นยุคก่อนอก็คือผักข้าวผลไม้น้ําพื้นฐานของเราพื้นฐานของเราเลยของที่เป็นของสดทานได้อันนั้นเนี่ยคุณสามารถทําแล้วจับต้องได้ดูแลมันให้ดีแล้วค้าขายให้ดีตัวเนี้ยจะเป็นตัวทําเงินทํางานทํากําไรให้ ตลอดไปไม่ว่าจะมีสงครามหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ฝั่งโซเชียลเนี่ยสิ่งที่ไปเป็นห่วงก็คือทุกคนจะระดมเข้าหาโซเชียลแล้วถึงเวลาบางแพลตฟอร์มมีปัญหาเพราะว่าปีหน้าจะมีเรื่องของบางแพลตฟอร์มที่จะถูกปิดหรือจะมีเรื่องของการทำที่ผิดกฎหมายแล้วคนไปนล,งลงทุนเยอะมากแล้วก็ขาดคนที่คือคือเขาไม่สามารถทำมาหากินได้อแล้วกลุ่มคนพวกเนี้ย จะออกมาทําอะไรอ,อันนี้คืออยากให้ทุกคนเนะตรียมตัวกันไว้แต่ก็อยากให้มีกําลังใจว่ายังไงประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของเ,ออเรื่องโบราณอยู่แล้วเกษตรกรรมในเรื่องของที่ดินในเรื่องของภูเขานะ้ําอยากให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดเด่นแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกให้ดีที่สุดอ่าเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณหมอปลายมากนะคะขอบคุณค่ะดิฉันย้ำตลอดนะคุณผู้ชมนะว่าอย่าไปเชื่อหมอปลายร้อเปอร์เซนพยายามจะบอกแบบนี้นะแต่เรา คุยกันเพื่อเตือนเพื่อตั้งสติกันหน่อยนะคุณผู้ชมว่าปีหน้ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าดีไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเรายังผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ<ช>วันนี้ลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ